จะเป็นอย่างไรเมื่ออำนาจการควบคุมความตายไม่ได้อยู่ในมือของพระเจ้าอีกต่อไปวิลเลียมฟอสเตอร์หนุ่มหล่อสมองดีร่วมกับทีมของเขาพยายามสร้างการคงสภาพความคิดจิตใจเอาไว้ถึงแม้ว่าร่างกายจะดับไปตามธรรมชาติแต่ก็ยังสามารถรักษาจิตใจเอาไว้ได้แต่ถึงแม้การฝังความคิดจิตใจลงไปในหุ่นจะได้ผลแต่ลองคิดดูถ้าคุณตื่นขึ้นมาในร่างกายของหุ่นที่ไม่ใช่ร่างกายมนุษย์มันก็คงสุดที่จะรับได้หลังจากภายในร่างกายเป็นเหล็กหุ่นนั่นก็คงสภาพจิตใจเอาไว้ไม่ได้เช่นกันต่างทำลายร่างตัวเองจนต้องเกรงว่างานของวิลเลียมจะไม่ได้เยี่ยมอย่างที่เขาคิดจนอาจจะต้องปิดการวิจัยในครั้งนี้แต่ในระหว่างที่การงานของเขาเหมือนจะอยู่ปากเหวที่จะจบแล้วไม่จบแล้วอยู่นั้นในวันหยุดยาวของเขาวิลเลียมพาครอบครัวเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนวันที่ควรจะเป็นวันธรรมดากลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมของครอบครัวเขาเกิดอุบัติเหตุทำให้ทุกคนในครอบครัวยกเว้นวิลเลียมเสียชีวิตทั้งหมดและเมื่อรู้ว่าไม่อาจช่วยชีวิตใครไว้ได้เลยอันดับแรกเขาเสียใจมากก่อนจะคิดขึ้นได้ว่าควรจะเก็บความทรงจำและจิตใจพวกเขาไว้เผื่อว่าวันใดเขาชุบชีวิตขึ้นได้มันจะเหมือนเรื่องร้ายไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนวิลเลียมและคู่หูนักวิทย์อย่างเอ็ดตัดสินใจขนนิ่งร่างของครอบครัววิลเลียมขึ้นมาทำลายร่างเดิมเก็บกวาดหลักฐานทำอย่างลับๆ2คนไม่ให้ใครรู้เรื่องแต่ตัวสร้างร่างโคลนก็ดันมี3เครื่องซึ่งคนมี4คนวิลเลียมเลยต้องเลือกทิ้ง1คนไปจนสรุปสุดท้ายวิลเลียมก็ต้องยอมทิ้งลูกสาวคนเล็กไปและโคลนร่าง3คนที่เหลือตามแผนวิลเลียมตัดสินใจลบความทรงจำของลูกสาวคนเล็กออกจากสมองของทุกคนในครอบครัวทำให้เหมือนเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้มาก่อนเขาจะทำเรื่องเธอไม่ได้ทำได้ด้วยเหรอการลบความทรงจำเป็นไปอย่างง่ายได้และหลังจากนั้น17วันร่างโคลนก็เสร็จสมบูรณ์แต่วิลเลียมยังไม่พร้อมที่จะฝังความทรงจำเพราะยังหาวิธีแก้ข้อผิดพลาดการคุ้มครั่งหลังการทายโอนไม่ได้เลยตัดสินใจวางยาสลบทุกคนเอาไว้ก่อนรอให้เขาแก้ปัญหาได้ค่อยว่ากันวิลเลียมระดมสมองใช้ทุกเซลล์ประสาทเท่าที่เขาจะเค้นได้หาข้อผิดพลาดและพยายามแก้ไขมันจนเขาคิดออกว่าที่การทายโอนสมองและความคิดมันผิดพลาดมันแค่เรื่องง่ายๆเพราะหุ่นยนต์เหล่านั้นมันมีร่างชีวภาพเป็นแต่เพียงโลหะเท่านั้นสมองไม่รับรู้ถึงอวัยวะภายในและเส้นประสาทต่างๆพวกเขาเลยคุ้มครั่งที่ไม่มีร่างกายกลับกันกับลูกเมียเขาในตอนนี้ที่มีพร้อมทุกอย่างเสร็จสรรวิลเลียมตัดสินใจฝังความทรงจำทันทีที่คิดได้การฝังความทรงจำเป็นไปได้อย่างไร้ที่ติภรรยาของเขาฟื้นขึ้นและมีทุกอย่างเหมือนภรรยาคนเก่าที่ตายไปแบบไร้ข้อกังขาวิลเลียมเก็บกวาดทุกอย่างภายในบ้านให้เรียบร้อยเหมือนไม่เคยมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นมาก่อนและคอยย้อนเก็บกวาดเรื่องของลูกสาวคนเล็กที่เขาไม่อาจชุบชีวิตได้มันเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับคนเป็นพ่อและก็ขอให้ครอบครัวอยู่ต่อไปแม้ในใจจะเจ็บปวดแทบตายซึ่งสุดท้ายครอบครัวของเขาก็กลับมาเยี่ยมเยี่ยมแต่งานของวิลเลียมก็ต้องดำเนินต่อไปและต้องสำเร็จเท่านั้นเพราะถ้าแลบโดนยุบเรื่องที่เขาชุบชีวิตครอบครัวได้แดงแน่นอนและปัญหาของเขาคือหุ่นยนต์นั่นไม่มีร่างมนุษย์จึงทายโอนสมองไม่ได้เขาเลยเลือกใช้สมองตัวเองแล้วบรรเลงสร้างอัลกอริทึมหลอกหุ่นร่างคลึมว่าพวกมันมีร่างกายแล้วสุดท้ายจะยัดสมองตัวเองเข้าไปทำให้มั่นใจว่าเขาควบคุมได้และไม่ต้องโมโหร้ายเหมือนตัวก่อนหน้าซึ่งก็เกิดปัญหาไม่ใช่กับงานแต่เป็นครอบครัวและภรรยาของเขาเริ่มรู้สึกผิดปกติและเธอก็เห็นวิลเลียมกำลังลบความทรงจำลูกสาวที่ตกค้างเขาเลยต้องเล่าทุกอย่างให้เธอฟังซึ่งเอ็ดก็ดันเอาเรื่องนี้ไปบอกกับหัวหน้าความลับที่วิลเลียมหวงนักหนาเลยต้องแตกและหัวหน้าก็พยายามบีบให้เขาทำเรื่องเร็วๆต่างๆนานาและขู่ว่าจะเอาลูกเมียเขาไปจากเขาเมื่อได้รู้ดังนั้นวิลเลียมไม่ยอมเขาทำลายอัลกอริทึมทิ้งบอกความจริงกับภรรยาเขารวมถึงเล่าเรื่องลูกสาวคนเล็กที่เขาลบออกจากสมองครอบครัวไปพวกเขาคิดจะหนีไปให้ไกลแต่เขาก็เอาจิตใจลูกสาวคนเล็กไปด้วยแต่ความสวยก็ไม่อาจหมดไปเพราะไม่ว่าจะหนีไปที่ใดพวกมันก็ตามไปได้อยู่ดีครอบครัวของวิลเลียมนั้นถูกจับไปเพื่อใช้เป็นเครื่องต่อรองให้วิลเลียมทำหุ่นยนต์ต่อให้สำเร็จวิลเลียมสร้างอัลกอริทึมขึ้นมาใหม่อีกครั้งและทายโอนมันใส่หุ่นยนต์โดยใช้สมองของตัวเองทำให้หุ่นนั้นเปรียบเสมือนเขาอีกคนหนึ่งโจนส์ฉันมารับครอบครัวของฉันวิลเลียมช่วยครอบครัวออกมาได้โดยอาศัยช่วงชุลมุนจากหุ่นยนต์แต่ก็ต้องกลับไปสะสางเรื่องที่เขาก่อเอาให้หุ่นยนต์วิลเลียมอยู่ที่นี่และเป็นตัวเขาแทนเขาต่อไปส่วนวิลเลียมร่างคนก็กลับไปอยู่กับครอบครัวและได้สร้างลูกสาวคนเล็กขึ้นมาเหมือนกับคนอื่นในครอบครัวจากสมองที่เขาเอามาด้วยตอนหนี
ครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งอย่างมีความสุขส่วนหุ่นยนต์วิลเลียมก็ได้ดำเนินธุรกิจแทนวิลเลียมคนจริงต่อไปจบแฮปปี้ก็มีคนตายอยู่นะและนั่นคือเนื้อหาหลักทั้งหมดของภาพยนตร์เลปิแคสพิกชะตาเร็วกว่านรกภาพยนตร์ปี2019ลุดโลกสายไฟไปไกลมากและหากคลิปนี้มีพูดคัดติดผิดพลาดประการใดกราบขออภัยหากชอบกดไลค์หากใช่กดซับเพื่อเป็นกำลังใจหากมีคำติชมใดหรืออยากให้เราทำเรื่องไหนคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างใต้คลิปเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมไหว้แล้วครับสวัสดีมากครับ